แม้จะไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ว่าพระเอกหนุ่มอย่างเอสกันตพงศ์ก็บอกว่าตั้งใจที่จะมีลูกอยู่แล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยได้เตรียมที่จะแต่งงานกับแฟนสาวคริสติน่าที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงที่เยอรมันแต่ว่าเจอโรคของโควิด-19ก่อนทุกอย่างก็เลยต้องเลื่อนออกไปค่ะเจ้าตัวก็เผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหอหนักมากเลยเหอลูกกว่าภรรยาอีกค่ะถึงขั้นวางแผนการคลอดวางแผนถึงอนาคตของลูกว่าจะเรียนที่ไหนจะพูดกี่ภาษาดีส่วนงานแต่งที่เคยแพลนไว้คงต้องเลื่อนออกไปก่อนอาจจะเป็นปลายปีหน้าแต่ยังคงไปแต่งที่เยอรมันแล้วก็เป็นแพลนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาแต่งที่ไทยอีกรอบหนึ่งโดยสาเหตุที่เลื่อนไปปีหน้าเนี่ยเป็นปลายปีหน้าเลยนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากให้ลูกคลอดก่อนเพื่อจะได้มีเจ้าตัวน้อยมาร่วมในงานแต่งด้วยก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักไม่น้อยทีเดียวค่ะ